ห้องแรกจะชื่อห้องดอโก้เนี่ยห้องดอโก้นะครับใช่ห้องนี้ก็จะเป็นห้องส่วนตัวที่ครับบอกว่าอันนี้จะเป็นห้องสำหรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมันทำหน้าสบายอะไรประมาณนี้กูงานทำหน้าสบายวินเพื่อนผมก็คอนเซ็ปต์นี้อาทิตย์นึงประหยัดแรงแรงสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Huff Barber ครับวันนี้จะไปไหนกันเนี่ยพี่เต้วันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่า BTS เลยนครครับผมซึ่งมีร้าน Barber ต้องเรียกว่า Luxury มากๆเพิ่งเปิดใหม่นะทำเลดีมากสำหรับร้าน Barber ร้านนี้ชื่อว่าสยาม Barber ครับพี่ชาสยาม Barber Shop ใช่สยาม Barber Shop ซึ่งอย่างที่ปีบอกว่านี่คืออยู่แค่ระยะของไอคอนสยามใช่ไออะไรนะรถไฟฟ้าเจริญนครระยะเดินนี่ประมาณ1นาทีถึงใช่เดี๋ยวจะเดินไปเลยโอเคระวังรถนะคอนเซ็ปต์ของร้านนี้ค่อนข้างเขาเรียกว่าเรียบหรูพอรถมันติดเนี่ยเขาจะทุกคนจะมองเข้าไปดูร้านนี้แล้วแบบว้าวน่าสนใจเห็นแล้วมาถึงแล้วเดินมาไม่ถึง1นาทีสยามบาร์เบอร์ช็อปนะครับลักชัวรี่มากๆนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปทำความรู้จักกับทีมงานของช่างข้างในกันดีกว่าได้เลยไปครับพี่ช่างบาร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอโคเจมสันคอนเน็กดีแคชตอนนี้นะฮะเราอยู่กับผู้บริหารนะครับร้านสยามบาร์เบอร์ช็อปนะฮะคุณทอมมี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นคนคุณนั่งทานตอนนั้นที่เราทำThailand Jobbing Connect เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ร่วมเซตอัพคอนเทนต์ที่ว่าThai Dating Show แล้วหลังจากตอนนั้นไปยังไงมายังไงก็ตอนนั้นทำอยู่ร้านหนึ่งนะครับแล้วก็ย้ายไปที่ย่างกุ้งเทมมาใช่ครับก็ไปคอนซัลท์ร้านตะปุ่มอยู่ประมาณ3ปีว้าวจะย้ายกลับมาที่พม่ากับที่ประเทศไทยมันเหมือนและแตกต่างกันไงจริงๆที่ย่างกุ้งยังใหม่มากครับในเรื่องของร้านตะโขก็ยังเป็นตลาดที่ยังใหม่นี่ก็พูดพม่าได้ดิเมงกะลาบะได้นิดหน่อยข้าวผัดจำไม่ได้ลืมแล้วเริ่มต้นจากเป็นช่างตัดผมก่อนใช่ครับแล้วเราก็สะสมประสบการณ์ความรู้มาเริ่มเข้าสู่หมวดของบริหารการจัดการมากขึ้นใช่ครับอยู่พม่าแล้วยังไงกลับมาประเทศไทยแล้วก็มาที่เสียงก็อยู่ที่พม่ามา3ปีระหว่างก็เขียนแผนคืออยากมีร้านตัวเองแล้วก็อยากเขียนแผนว่าร้านเนี่ยจะออกมารูปแบบประมาณไหนครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณปี2ปีก็เลยมาได้เป็นร้านร้านนี้สยามบาร์เบอร์ช็อปทำไมต้องสยามบาร์เบอร์ช็อปคือสยามบาร์เบอร์ช็อปเนี่ยเป็นชื่อร้านตัดผมที่ผมเคยตัดตอนเด็กๆอ๋อใช่ชื่อว่าสยามเกษาเราก็มาปรับให้มันดูทันสมัยมากขึ้นแถวไหนฮะแถวนี้หรือเปล่าอยู่ที่อุดรผมที่อุดรใช่ครับไปนั่งเลยคอนเซ็ปต์เป็นโมเดิร์นลักชัวรี่โมเดิร์นลักชัวรี่ใช่ครับก็จะใช้สีขาวเป็นหลักซึ่งก็ส่วนใหญ่โฟกัสของเราก็จะเป็นเรื่องของตัดผมชายตัดผมชายครับแล้วก็มีบริการอื่นครับที่แตกต่างเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นมีอะไรนะเช่นอาจจะมีเป็น facial treatment and massage ครับมี hair treatment and massage เป็นนวดหน้านวดหัวครับแล้วก็จะมี waxing มีทำสีผมประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีบริการ home delivery ด้วย home delivery จะตัดผมถึงที่บ้านใช่ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับเปิดมานานแล้วหรือยังถึงตอนนี้เปิดมาประมาณ1เดือนเองครับใหม่จริงโอ้ยไอ้กูสิน้องใหม่เลยเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คือในร้านเนี่ยมีช่างกี่คนบ้างในร้านเรามีช่างหมดตอนนี้5คนนะครับก็จะแบ่งเป็นซีเนียร์3คนแล้วก็มาสเตอร์2คนซึ่งมาสเตอร์เนี่ยก็จะตัดในห้องส่วนตัวต่างกันมั้ยครับประสบการณ์ใช่มั้ยทุกคนประสบการณ์คนเป็นช่างที่เก่งอยู่แล้วแต่ว่ามาสเตอร์ก็จะมีห้องส่วนตัวก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นมาสำหรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยครับจะเป็นเดี๋ยวนี้คุณทามี่จะพาเราไปดูด้วยนะฮะว่ามันบรรยากาศภายในร้านนี่เป็นไงแล้วก็ช่างนะฮะแล้วก็การบริการในร้านนี่เป็นไงบ้างนี่ครับความหรูหราของร้านสยามบาร์เบอร์นะครับทามี่จะแนะนำฝากคนค้าก็จะมีพี่แบงค์จะเป็นช่างมาสเตอร์ที่นี่นะครับแล้วก็มีอลีฟนะครับแล้วก็สันจะเป็นช่างซีนี
แบงก็เป็นมาสเตอร์ใช่ไหมใช่ใช่โอเคเป็นยังไงบ้างครับในงานมาร่วมทำงานกับสยามบาร์เบอร์อ๋อเป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันครับเพราะผมอยากจะร่วมงานกับทอมมี่อยู่แล้วก็เลยอยากมาทำที่นี่ครับคุณอาร์ตอาริสครับเป็นไงมาไงถึงมาทำงานกับที่ที่นี่นะเห็นคุณทอมมี่ประกาศครับก็เลยเข้ามาสัมภาษณ์คุณทอมมี่ก็คิดว่าเป็นความท้าทายที่มันสูงสุดนะครับเป็นไฮเอนด์ของคุณทอมมี่อ่ะใช่มีทีมงานทอมมี่อยู่แล้วแล้วพี่ท่านสุดท้ายเป็นไงบ้างครับมาทำงานที่นี่ครับก็ได้ยกระดับความสามารถตัวเองได้เพิ่มความบริการให้ลูกค้ามากขึ้นแต่ละท่านนี่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับมีความก็ทุกคนจะบริการทุกบริการเนี่ยอ๋อได้หมดทุกอย่างได้โอ้ใช่ใช่มือครับอันนั้นเดี๋ยวนำพี่พาไปดูได้เลยครับนี่คือยังไงบ้างคือข้างนอกก็จะเป็นโซนของช่างซีเนียร์ก็จะมีทั้งหมด4เก้าอี้ด้วยกันก็จะเป็นโซนต้องบอกว่าดูเฟอร์นิเจอร์ดูท็อปดูความลักชัวรี่ของสิ่งที่ต้องใช้โปรดักต์ที่ต้องใช้แล้วก็ดิสเพลย์ต่างจัดเรียงไว้อย่างดีสีขาวจริงๆมันเป็นคือแนวทางในการดูแลร้านเรามีสามสิ่งด้วยกันได้ก็คือเรื่องความสะอาดครับซึ่งเป็น first priority ของร้านถ้าเราใช้สีขาวมา represent ในด้านนี้ครับซึ่งความสะอาดแล้วก็ผ่านเรื่องการให้บริการต่างเช่นอุปกรณ์ที่เราใช้ทำงานแล้วก็จะมีการทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อมีการซีลใส่ถุงอะไรครับเราจะไม่มีการใช้อุปกรณ์ซ้ำดูไม่มีแบบวางเกะกะนะครับทุกอย่างเก็บไว้ในระเบียบเก็บในระเบียบมากเก็บเรียบร้อยเอาดูในตัวไม่ private ห้องส่วนตัวก็จะมีทั้งหมด3ห้องนะครับจะเป็นห้องแรกจะชื่อห้องดอโก้นะครับห้องดอโก้นะครับใช่ห้องนี้ก็จะเป็นห้องส่วนตัวนะครับสเตชันก็จะคล้ายๆกับข้างนอกนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นห้องสำหรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวประมาณนี้ห้องนี้ห้องดอกก็เป็นห้องของสปอนเซอร์รายการนะครับผมปรับไฟได้ใช่ไหมปรับไฟได้ใช่ไหมปรับไฟได้ครับที่กลัวแล้วก็สามารถปิดตรงนี้ได้ก็จะมีความสบายมากขึ้นก็จะมีสองห้องชื่อสยามหนึ่งกับสองห้องเหมือนกันเลยใช่ครับหลังห้องเหมือนกันเลยสวยมากมากนะใช่ครับสงบเงียบมากแบบอยากตัดผมมีเวลาเป็นของตัวเองส่วนตัว private สุดๆนะฮะแล้วก็กับการบริการชั้นยอดพวกลูกค้าบางคนอาจจะอยากมาตัดผมอาจจะยังมีการคุยโทรศัพท์คุยทำธุรกิจต่างๆอะไรเงี้ยมันจะแบบไม่ได้อยากรบกวนท่านลูกค้าท่านอื่นๆก็จะใช้บริการในห้องส่วนตัวเห็นบอกว่านอกจากที่จะตัดผมเนี่ยข้างบนก็จะเก็บไว้เป็นห้องสักได้ด้วยเรามีร้านสักใช่ครับชื่อว่า Grey Tattoo ก็เป็นอีกหนึ่งพาไปดูหน่อยได้ไหมได้เลยไปดูได้เลยต้องบอกทุกๆอย่างนี่คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวใช่ครับน่าดูนี่ก็ต้องความสะอาดใช่ความสะอาดชื่อ Grey Tattoo Shop นะครับยังไม่มีรายจ่ายเลยเอาซะหน่อยไหมรับพ่อรับแม่ใช่ได้รับพ่อรับแม่นี่แอบไม่งานฝากนะครับนี่คือ Grey Tattoo นะใช่ใช่แล้วก็พยายามดีไซน์ให้ออกมาดูสะอาดดูมินิมอลที่สุดเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์เวลาไปสักลายแล้วเวลาร้านสักที่เราไปเนี่ยบางร้านก็จะดูแบบแก๊งสเตอร์ยังดูน่ากลัวนะครับเนี่ยบางคนก็จะมีความสุขแบบไม่กล้าเข้าร้านเราต้องยันปากคอนเซ็ปต์ให้มันเป็นประมาณนี้แล้วต้องบอกว่ามีและนี่เป็นภาพให้เป็นที่ช่างสักของเราออกแบบไว้คุณนันก็ออกแบบไว้ก็สำหรับใครที่อยากจะไม่มีเรฟเฟรนซ์ในหัวเราสามารถเข้ามาเลือกดูแล้วก็สักได้เลยเนี่ยสามารถทำได้เลยนะเนี่ยตัวนี้ได้เลยดีไหมดีดีสักลงหน้าที่หน้าตาดีเยอะดีเลยโอเคนี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆ decoration ของสยาม barber shop นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของช่างโชว์นะครับวันนี้คุณทอมมี่จะให้เราดูได้เลยครับก็วันนี้เดี๋ยวจะสาธิตหรือว่าโชว์บริการที่เรียกว่า hair treatment and massage นะครับคือเป็นการบริการนวดหัวนะครับทำ treatment เส้นผมประมาณนี้เพราะว่าความแตกต่างมากเพราะว่ารายการเราต่างกันมาเยอะแล้วใช่วันนี้ไปดูความเฟี้ยวเฟ้าในการนวดบริการใช่ครับเรื่องของเขาเรียกว่าแฮร์มาสซาใช่ไหม
hair treatment and massage อ๋อ hair treatment and massage ใช่ครับวันนี้จะให้คุณแบงค์ครับเป็นช่างมาสเตอร์ของเราครับเริ่มต้นก็คือปลดกระดุมก่อนเลยเช็คก่อนไม่มีทองนะครับไม่มีปลดกันนะครับลูกค้าใส่เสื้อโอเคใส่เจลมาแล้วอาจจะต้องล้างก่อนรอบแรกคือหน้าจุ่มนี้แล้วล้างรู้ไหมใช่ใช่ไม่ใช่ล้างผมเดี๋ยวนี้คือนอกจากการฝีมือตัดผมเนี่ยเซอร์วิสนี่มาเต็มนะครับนี่คือในเรื่องของการล้างก่อนต้องไหมครับการล้างผลิตภัณฑ์ออกก่อนช่างแบงค์นี่เป็นช่างมานานแล้วหรือยังครับประมาณ20ปีแล้วครับว้าว20ปีร้านบาร์เบอร์ระดับท็อปคลาสก็จะมีวิธีการเข้าผ้าที่ไม่เหมือนกับคนอื่นมีความละเมียดที่มากขึ้นอันนี้คือทำอะไรฮะผ้าที่ทำอะไรคือผ้ามันยังร้อนอยู่ร้อนมากเกินไปใช่ไหมใช่ครับนี่คือเราลดอุณหภูมิลดอุณหภูมิอยู่นี่ฮะสเต็ปบริการนี้เป็นที่นิยมของลูกค้าไหมครับเป็นครับผมส่วนมากต่างชาติชอบครับเซอร์วิสประเทศไทยดีชอบพวกนวดต่างชาติจะชอบอยู่แล้วมันทำหน้าสบายไปประมาณนี้กูงานทำหน้าสบายวินหลังจากนั้นเราก็จะใช้เป็นคอนดิชเนอร์นะครับที่เป็นออร์แกนิกก็คือจะยังไงฮะลงให้ทั่วให้ทั่วศีรษะเลยใช่ไหมฮะใช่ครับปึ๊บเรามาโปะที่หน้าลูกค้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าให้ไม่ยั้งเลยนะเอ๊ะผมถามนิดนึงได้ไหมอย่าหาว่าอะไรเลยนะถ้าเกิดมีลูกค้าที่เขาไม่มีผมอ่ะแล้วเขาอยากทำโปรแกรมนี้ได้ไหมได้ครับแล้วไอ้ตรงนี้เราจะใส่เขาไหมคอมมานด์เนี่ยใส่ครับต้องใส่ใช่ก็คือนวดลงผ้าเหมือนกันอะไรเหมือนกันใช่เหมือนกันครับทิทเมนต์คือตัวนี้มันจะทำให้เรานวดได้ลื่นขึ้นให้ลูกค้าสบายขึ้นตอนนวดโอ้อันนี้จริงๆมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่มีเส้นผมนะถ้าเกิดคนที่ผมน้อยหรือว่าไม่มีผมเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้บริการอันนี้ได้โหเจ๋งนะเนี่ยคุณเตรียมพร้อมไหมนะใช่ครับว่าบริการนี่ไงไม่มีผมก็ใช้ได้ทำไมวะนี่คือเซอร์วิสดีไซน์นี่ทอมมี่เป็นคนออกแบบใช่ครับทำไมถึงเลือกตัวนี้ขึ้นมาก็จริงๆมันเป็นเมนูที่ค่อนข้างผ่อนคลายเหมือนกันสำหรับบางคนที่อยากจะตัดผมอะไรอยากจะผ่อนคลายมากขึ้นก็จะมีเมนูนี้ช่างทุกคนเนี่ยจะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นถุงมือหรือว่าแมสต่างๆที่เป็นไบโอเกรดเดเบิลต่างๆนี่นะครับเพื่อนผมก็คอนเซ็ปต์นี้เหมือนกันครับอาทิตย์นึงประหยัดแรงอย่างคอสนี้เราใช้เวลากับลูกค้านี่ประมาณกี่นาทีครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีครึ่งชั่วโมงก็คือทั้งฟูลเสร็จแล้วปกติเป็นคนชอบนวดอยู่แล้วก็เลยรู้จุดด้วยใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับทำเซอร์วิสลักษณะเนี้ยเต็มดีนะใช่มันคือเรื่องของบริการล้วนๆเลยเอาจริงๆมันอารมณ์แบบนักสปาแบบซาลอนที่เขามาผ่อนคลายเซอร์วิสอะไรครับผมน่าจะเป็นเซอร์วิสหลักของร้านตัดผมแล้วเซอร์วิสอะไรที่สามารถมาสอดแทรกหรือเพิ่มเติมอื่นๆได้นอกจากมาสาเซอร์วิสหลักมันก็คือตัดผมอยู่แล้วทุกคนมาตัดผมคือมาเพื่อตัดผมนะครับหรือว่านอกจากตัดผมก็จะมีกวนหนวดนะครับอย่างที่นี่เรานอกจากที่จะเป็นhair treatment and massage แล้วก็จะมี waxing ด้วยใช่เป็นการ wax ขนบนใบหน้าขนจมูกอะไรอย่างเงี้ยครับรวมไปถึงการทำ facial treatment and massage เหมือนกันที่นี่ก็จะมีการนวดหน้าเหมือนกันนะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮเอนด์นิดนึงครับมีเครื่องนวดหน้าอะไรประมาณนี้เพราะถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่อะไรแล้วรักสุขภาพใช่ครับดูแลตัวเองเมโทรเซ็กชวลมาครั้งเดียวปุ๊บได้หมดทั้งหมดแอปพลายความรู้สึกไปไม่ต้องแบบมาแข่งขันด้านราคาละคือจะเอาเซอร์วิสเข้ามารวมกันผมรู้สึกว่าลูกค้าอย่างลูกค้าที่เราตัดผมเป็นลูกค้าผู้ชายเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าผู้ชายอาจจะอยากนวดหน้านวดหัวเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้อยากไปร้านที่เป็นผู้หญิงมากนักซึ่งเอามารวมกันเนี่ยคอนเซ็ปต์หลักก็ไม่เสียหรอกใช่ว่ามันไม่ได้เพิ่มมูลค่าใช่จนถึงวันนี้มัน22ละ4 6ปีละกี่ปีละ6ปีปีนี้คือปีที่6
เป็นไงบ้างมันเหมือนมันแตกต่างเป็นไงบ้างในมุมก็จริงๆโตโตมากเลยครับแล้วก็เห็นว่าช่างรุ่นใหม่ร้านใหม่ๆเกิดขึ้นมาตำรวจไปถึงโรงเรียนสอนตัดผมต่างๆอะไรพวกนี้นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับวงการและช่างใหม่ๆร้านใหม่ๆแล้วคิดว่าวงการข้างหน้าเป็นไงครับก็ต้องอยู่ที่สภาพเศรษฐกิจด้วยนะครับการพัฒนาวงการไม่ว่าจะเป็นการบริการการหลักสูตรการสอนต่างๆที่มันจะช่วยพัฒนาให้วงการมันโตขึ้นแค่ไหนเพราะจริงสมัยก่อนที่เราไปร้านกระทงต่างๆแทบจะไม่มีการสระผมเลยจนถึงวันนี้คือสระผมเป็นเรื่องปกติแล้วจนถึงมีการนวดมีเฟเชียลมาใช้การต่างๆมีนวดหัวนวดหน้าเพิ่มเข้ามาใช่ไหมแต่ก่อนก็มีอาจจะมีอะไรเชฟเพิ่มเข้ามาใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มีเชฟเข้ามานี่ก็มีแบบมีมัสซาเข้ามาเพิ่มด้วยมันก็จะมีความย้อนความหลากหลายมากเลยจะช่างบาร์เบอร์นี่ก็ต้องมีความเก่งกาจมากเป็นไงครับสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยสบายมากผ่อนคลายมากตอนที่พี่เขาแบบกดท่านี้อยากรู้กดท่านี้เป็นไงมันเลือดพุ่งเลยถึงจุดเลยครับถึงจุดเลยอ่ะจุดสุดยอดโดนจุดโดนจุดเรียบร้อยนะกับการโปรแกรมอะไรนะแค่ทรีทเมนต์แอนด์เฮดมาสซาจครับใช่บริการดูหัวครับผมครับดูหน้าคนที่ถูกรับบริการนะฟินนะขอบคุณช่างแบงค์ครับบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Brain Jameson Connect By Me Doco Dcash L Angel ยังไงกันบ้างครับการนวดหัวนะครับแบบเรียกว่าอะไรเฮดมาสซาจใช่ไหมฮะ and treatment นะครับโอ้โหต้องบอกว่ามีในการของเราอยู่ไหมสบายสดชื่นมากเลยใครสนใจก็สามารถจะbooking มาได้นะที่ร้านสยามบาร์เบอร์ช็อปนะครับฝากร้านด้วยหน่อยได้เลยครับก็สามารถติดตามร้านได้ครับทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ Instagram นะครับสยามบาร์เบอร์ช็อปจะ booking หรือว่าจะ walk in เข้ามาได้ยินดีต้อนรับนะครับผมแล้วเราก็จะมีของขวัญที่เราจะมามอบให้ครับผมจากสปอนเซอร์ใจดีต่างๆนะครับหน้าที่หนึ่งเลยไปมีดาวโก้นะครับผมขอบคุณครับที่ต่อก็คือนะบาร์เบอร์แบรนด์บาร์เบอร์ไทยและก็มี Dcash นะครับ Dcash แล้วก็ทางฮะ Jameson Connect นั่นเองครับผมรายการ Top Lover นะครับจะอัพโหลดตอนใหม่ทุกวันเสาร์ที่2และที่4เดือนนะครับผมพบกับรายการของเราได้ทาง YouTube Channel แล้วก็ทาง Facebook นะครับส่วนสัปดาห์ต่อไปเราจะไปที่ไหนยังไงติดกระดิ่งติดตามพวกเราเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ